จะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็เป็นการที่สำนักงานชาติได้ขอนำเสนอเกี่ยวกับผลงานเรื่องของการจับกลุ่มแก๊งขบวนการที่ค้าอาวุธซึ่งมีทั้งค้าภายในแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศด้วยครับก็เรื่องจากการสืบสวนมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งตอนนั้นก็มีการจับกลุ่มโดยตำรวจตะเวนชายแดนหลังจากนั้นก็มีการจับกลุ่มอีกมาเป็นระยะนะครับแล้วก็จากข้อมูลในคดีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีการเชื่อมโยงแล้วก็พบความสัมพันธ์พบกระบวนการที่ค้าขายของพวกนี้อยู่มีเราได้มีการสอบเส้นทางการเงินก็ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานปปง.จนถึงวันนี้นะครับก็ได้เปิดปฏิบัติการนะครับทำการตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เราออกหมายจับไปล่วงหน้ารวมทั้งร่วมกับทางปปง.ทำการยึดทรัพย์สินด้วยรายละเอียดก็จับผู้ต้องหาได้16รายแล้วก็มีของกลางจำนวนมากนะครับเดี๋ยวก็จะให้ซึ่งงานนี้เนี่ยสำนักงานชาติตั้งท่านรองสุชาติธีรสวัสดิ์ท่านที่ปรึกษาพิเศษนะครับพลตำรวจปีชาแล้วก็ทางให้ผู้ในหน่วยปฏิบัติก็คือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะเป็นหน่วยหลักในการปฏิบัติครับรายละเอียดก็เดี๋ยวจะให้ทางเจ้าที่ของกองบังคับการปราบปรามเป็นคนอธิบายเชิญเรียนสื่อมวลชนนะครับสมัยก่อนนะครับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศจะรู้จักเบลในฐานะเบลร้อยกระบอกนะครับตามที่ท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับได้นำเรียนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนไปตั้งแต่แรกนะครับว่าเครือข่ายเบลร้อยกระบอกเนี่ยตอนปี63นะครับได้มีการตรวจยึดอาวุธสงครามในพื้นที่แม่สอดนะครับเราก็พบความเชื่อมโยงตอนนั้นเนี่ยว่าเบลร้อยกระบอกเนี่ยนะครับก็มีพฤติการส่งอาวุธบางส่วนนะครับให้กับกลุ่มเครือข่ายแม่สอดอยู่10เดือนถัดมาในพื้นที่จังหวัดหนองคายศุลกากรก็ได้ไปจับกลุ่มอาวุธปืนอีก35กระบอกก่อนส่งไปประเทศเพื่อนบ้านในครั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้ขยายผลนะครับร่วมกับตำรวจภูธรภาค4ก็สามารถออกหมายจับเบลกับลูกน้องได้ในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและเกี่ยวกับเรื่องพรบ.ศุลกากรนะครับทั้งสองเคสเนี่ยเราเห็นความเชื่อมโยงแล้วว่านะครับเบลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งอาวุธปืนทั้งปืนในต่างประเทศและในบ้านเรานะครับตำรวจการตรวจแห่งชาติก็ได้ตั้งคณะของตล.ขึ้นมานะครับให้ทำการสืบสวนทำลายเครือข่ายกระบวนการนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ลดละยังทำอยู่ต่อเนื่องนะครับทำให้มีปืนแฝงเป็นปืนเถื่อนนะครับอยู่ในประเทศไทยและยังมีการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนนะครับซึ่งจากการขยายผลมาแล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าเครือข่ายของเบลเนี่ยมีแผนวิรุษกรรมซับซ้อน16ขั้นตอนนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับตั้งแต่กลุ่มนายทุนนะครับตั้งแต่กลุ่มจัดหาประชาชนเพื่อไปขอซื้ออาวุธปืนนะครับตั้งแต่มีเจ้าที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตในการซื้อปืนส่วนที่3เนี่ยมีร้านปืนเข้ามาเกี่ยวข้องในทั้ง4แก๊งเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด20คนนะครับในชั้นนี้เนี่ยพนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวนนะครับก็ร่วมระดมกว่า1ปีในการแกะล่องรอยแผนประทุษกรรมนะครับพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด16คนนะครับตั้งแต่ข้อหาร่วมกันค้าอาวุธปืนนะครับพระราชบัญญัติฟอกเงินนะครับและการกระทำของเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้นะครับเราได้ตรวจค้นเป้าหมายที่สำคัญทั้งหมด21จุดนะครับ5จังหวัดทั่วประเทศนะครับผลการตรวจค้นเนี่ยเราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง16คนและสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า50ล้านบาทและตรวจสภาพทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สองสามแห่งซึ่งมีมูลค่าอีกเป็น10ล้านนะครับในวันนี้เราได้ร่วมมือกับทางปปง.นะครับในการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง16คนนะครับส่วนใหญ่ลูกน้องของเบลเนี่ยส่วนใหญ่ให้การรับสารภาพนะครับบางส่วนก็ให้การปฏิเสธนะครับในวันนี้นะครับ
เราได้เปลี่ยนฉายาจากเบล100กระบอกเป็นเบล1000กระบอกนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลการสืบสวนของเราเนี่ยนะครับในพยานหลักฐานที่เรามีนะครับเราพบว่าเบลกับเครือข่ายเนี่ยเพียงแห่งเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะขอใบประสานเพื่อซื้อวุฒิปืนเนี่ยเพื่อส่งออกหรือมีปืนในประเทศเนี่ยกว่า 2,000 กระบอกแล้วนะครับก็อยากวิงวอนประชาชนนะครับประชาชนบางคนนะครับอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับให้บัตรประชาชนหรือให้เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับกับกระบวนการนี้ไปเพื่อไปซื้อวุฒิปืนนะครับก็ให้ระวังนะครับในชั้นนี้ขออนุญาตจบครับครับก็คือเอาชื่อชาวบ้านนะครับไม่รู้เรื่องอ่ะอาจจะได้ผลประโยชน์หรือไม่ก็เรื่องหนึ่งนะเอามาทำใบป.3ปลอมนะครับได้ปืนมาก็ไปขายต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นมีทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรด้วยที่เราจับกลุ่มวันนี้นะครับทั้งอยู่ในราชการและอยู่ทั้งที่เกษียณอยู่ไปแล้วก็มีนะส่วนทรัพย์สินที่ตามยึดนั่นก็เป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดนะมีทั้งเรือมีทั้งอาคารแล้วก็มีเงินในบัญชีด้วยนะครับก็คงจะได้ขยายผลต่อไปช่วงนี้ก็เชิญพี่น้องสื่อมวลชนถ้าใครมีคำถามจะสอบถามเชิญได้เลยครับฮัลโหลเบื้องต้นในเบลให้การว่ายังไงบ้างคะเบื้องต้นให้การปฏิเสธครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่มีส่วนเลยนะหรอคะในชั้นนี้ในชั้นจับกุมเบลไม่ขอให้การอะไรให้การปฏิเสธครับนอกจาก16คนที่17ที่เราจับได้เนี่ยค่ะมีเครือข่ายอื่นที่ยังต้องขยายผลเพิ่มเติมไหมคะครับในชั้นนี้เราอยู่ระหว่างขยายผลนะครับเราก็คิดว่าอาจจะมีกลุ่มอื่นที่ยังมีการซื้อขายกับเบลอยู่นะครับในทุนของเบลนี่เป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติคนต่างชาตินี้ยังมีเพิ่มเติมที่ใหญ่กว่าที่เราจับกุมได้อีกไหมคะเชื่อว่าไม่มีครับครับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ร่วมกันทำความผิดเนี่ยเป็นเจ้าที่หน่วยไหนแล้วก็ระดับใดครับเป็นนายอำเภอคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่เกษียณไปแล้วก็มีรายชื่อก็คงไม่ปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับร้านทั่วไปครับขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับเครือข่ายเบลเนี่ยเจตนานะครับก็ต้องซื้อปืนให้ได้ในราคาถูกเพื่อขายให้ได้ในราคาแพงนะครับเมื่อราคาถูกก็จะเอาอาจจะเจ้าหน้าที่ที่สามารถซื้อปืนได้นะครับไปซื้อปืนที่ร้านปืนหรือสถานที่จำหน่ายวุฒิปืนนะครับเพื่อขายก็อย่างนี้ก็จะย้อนกลับมาถามว่าถ้าเกิดเป็นปืนสวัสดิการเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบหากมีข้าราชการตำรวจใดไปร่วมมือโครงการเราจะลงโทษไหมครับทำผิดเนี่ยโดนทุกคนนะครับมันจะเป็นตำรวจหรือไม่ใช่ตำรวจเพราะว่าเราก็ดำเนินการเนี่ยตามหลักฐานนะใครทำผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ดูว่าคนทำเป็นใครใครทำผิดก็จับหมดส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นปืนสวัสดิการเนี่ยใช่ไหมราคามันถูกนะครับ20,000-30,000 บาทเวลาไปขายเป็นแสนเดี๋ยวเป็นการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับว่าปืนที่ไปซื้อปืนโครงการซื้อได้อย่างไรนะครับใช้ชื่อคนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่เจ้าหน้าที่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่หรือเป็นการนะครับก็เป็นการตรวจสอบถ้าพบการผิดก็ตามนโยบายท่านผู้ว่าหน่วยชาติก็คือใครผิดดำเนินคดีหมดไม่ว่าเป็นข้าราชการหน่วยไหนนะครับตัวรายชื่อที่เอาไปขอใบอนุญาตซื้อปืนนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะคนที่ให้รายชื่อไปเนี่ยเขาถูกสวมสิทธิ์หรือว่าเขาเต็มใจให้ชื่อไปเองอะคะครับขออนุญาตเรียนสื่อมวลชนครับก็จะมีทั้งสองส่วนนะครับส่วนที่สมยอมโดยรับรู้และข้อตอบแทนครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นประชาชนที่ถูกเอาข้อมูลบัตรข้อมูลสิทธิ์เอาไปขอใบป.3ครับมีสองส่วนครับสัดส่วนของรายชื่อที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วถูกนำไปใช้ในการซื้ออาวุธเนี่ยค่ะมากน้อยแค่ไหนอะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับแล้วก็เท่าที่เราตรวจสอบพบก็มีบางคนเนี่ยได้ถูกปลอมลายมือชื่อครับ
แต่ว่ายอดเท่าไหร่เลยไงอยู่ระหว่างตรวจสอบครับเห็นในเอกสารระบุว่าบางส่วนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีพฤติการไม่เกรงกลัวกับกฎหมายด้วยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มไหนอะคะอย่างนี้นะครับระหว่างที่เราสืบสวนนะครับเราได้สืบสอบข้อมูลย้อนหลังของกลุ่มเบลกับพวกนะครับปี61เนี่ยเขาถูกร้องเรียนร่วมกับนายอำเภอในพื้นที่นะครับว่ามีพฤติการเอาข้อมูลของประชาชนเนี่ยไปขอซื้อปืนสวัสดิการนะครับไม่นานนะครับก็มีพฤติการเกี่ยวเรื่องบุกรุกบ้านชาวบ้านในเวลากลางคืนนะครับกลุ่มคนที่ร่วมกับนายเบลกับพวกเนี่ยนะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีพฤติการมีประวัตินะครับเกี่ยวเรื่องยาเสพติดแล้วก็ครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหลายคนนะครับก็ส่วนใหญ่ประชาชนในพื้นที่นะครับทางฝั่งในพื้นที่ของทางภาคตะวันออกนะครับก็เกรงกลัวอิทธิพลของกลุ่มในเบลนะครับผมครับขอเรียนถามนิดนึงอะค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนร้ายเนี่ยมีปืนดีๆเนี่ยค่ะดีกว่าตำรวจอีกอะค่ะที่มาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราคิดว่าปืนอันนี้มาจากขบวนการนี้ไหมคะแล้วก็มีอยู่ในตลาดมืดเยอะขนาดไหนคะครับก็เรียนว่ามีแน่นอนนะครับเพราะว่ากลุ่มอาชญากรนะครับทั้งส่วนตัวและอาชญากรขนาดใหญ่เนี่ยครับก็มีการวิธีคือเขาไม่สามารถซื้อปืนตามปกติได้ถูกไหมก็หาพวกนี้ที่ไปหาช่องว่างไปหาอาวุธปืนเถื่อนมานะครับมีทั้งอาวุธปืนเถื่อนอาวุธสงครามนะครับพวกนี้ก็จะจัดเตรียมไว้แล้วก็ไปขายให้องค์กรอาชญากรรมที่เอาไปทำผิดอีกหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโอเปอเรชั่นครั้งนี้เนี่ยจะทำให้สามารถตัดวงจรของกลุ่มอาชญากรรมในประเทศต่างๆนะครับทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับท่านครับการซื้อปืนสวัสดิการเนี่ยมีคนอยู่จำกัดที่จะได้สิทธิ์นี้นะครับเรามีการตรวจสอบไหมครับว่าส่วนใหญ่แล้วในการใช้สิทธิ์เนี่ยใช้ออกมาจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไหนครับท่านที่เรียนไปแล้วครับว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับก็ส่วนใหญ่เรารู้ว่าเป็นปืนสวัสดิการนะครับแต่ว่าสวัสดิการประเภทไหนนะครับแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยเป็นคนที่ได้รับสิทธิ์ตามสวัสดิการหรือไม่อันนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลนะครับถ้าเกิดมีความชัดเจนจะนำเรียนให้ทราบครั้งหนึ่งครับในกลุ่มข้าราชการนะคะที่เราออกหมายจับเนี่ยค่ะคือวันนี้เราจับได้กี่คนนะคะแล้วก็เขามีแบบว่าตอบแทน เกี่ยวกับการที่เขาออกใบอนุญาตไหมคะค่าตอบแทนหรืออะไรเงี้ยครับวันนี้เรามีการจับกลุ่มข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่ง2รายนะครับก็อดีตข้าราชการ1รายนะครับก็มีข้าราชการบางรายที่พูดถึงเรื่องการได้รับค่าตอบแทนในเรื่องการที่จะออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบแบบใบป.3เป็นเท็จด้วยนะครับก็ตัวเองการมีการประมาณการไหมครับว่ามีปืนออกไปจากเครือข่ายนี้ไปสู่มือบุคคลอื่นเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วครับท่านนะครับเราทำการตรวจสอบแค่เพียงที่เดียวเนี่ยแล้วก็พบมีการออกใบซื้ออาวุธปืนเนี่ยเกิน 2,000 ใบนะครับเบื้องต้นเราตรวจสอบมีพฤติการลักษณะเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าอีก2ที่นะครับในกระบวนการนี้เราคิดว่าน่าจะมีหลายพันกระบอกนะครับที่ออกไปลักษณะนี้ครับคือขั้นต่ำเนี่ยคือ 2,000 กระบอกนะครับขั้นสูงเนี่ยประเมินไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าขยายผลไปแล้วไปได้แค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อย 2,000 กระบอกครับใบป.3และป.4เนี่ยออกจากเจ้าพนักงานปกครองในพื้นที่ไหนครับท่านส่วนใหญ่ครับของกระบวนการนี้ครับอำเภอไซโยกนะครับอำเภอไซโยกแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับในเมื่อว่าต้นทางคือขบวนการในไทยในการส่งปืนไปปลายทางนี่ใช่ชนกลุ่มน้อยในกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านเราไหมครับเอาเป็นว่าประเทศเพื่อนบ้านดีกว่านะครับครับเรื่องนี้หมดยังครับเรื่องนี้มีใครไหมครับถ้าไม่มีได้ให้เปิดโอกาสให้เรียนถามท่านผบ.ตร.ในเรื่องอื่นครับไม่มีงั้นขออนุญาตเชิญเป็นเรื่องไต้หวันเลยครับใครจะถามเลยเชิญเลยครับขออนุญาตครับท่านด้วยฟังรบท่านผบ.ตร.ฮะ
ในส่วนของคดีคุณสันติที่หนีกลับมาประเทศไทยนะฮะตอนนี้ทางไต้หวันได้ส่งข้อมูลหรือหลักฐานอะไรที่ชี้ชัดว่าทางคุณสันติเป็นผู้ก่อเหตุในการในไต้หวันนะท่านตอนนี้ก็สอบอยู่ข้างบนเจ้าที่ทางสถานทูตที่นี่นะครับก็พยายามเอาหลักฐานมานำเสนอเขาพนักงานสอบสวนเขากำลังสอบสวนอยู่นะแต่ก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าโดยอำนาจถึงแม้ว่าการกระทำผิดเนี่ยจะอยู่ในต่างประเทศนะแต่ว่ามันก็มีกฎหมายที่บอกว่าถ้าคนไทยไปทำผิดเราก็สามารถดำเนินคดีในประเทศไทยได้นะครับทางพนักงานสอบสวนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร็วที่สุดนะครับเจ้าที่ทำได้ผบ.ตร.ช่วยขยายความหน่อยครับว่าหมายความว่าในส่วนผู้ต้องหาที่ก่อเหตุต่างประเทศแล้วหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเราใช้กฎหมายไทยดำเนินการในการออกหมายจับที่นี่ดำเนินคดีที่นี่ใช่ไหมท่านใช่ประมาณนั้นแล้วในส่วนหลักฐานที่ทางไต้หวันส่งมาตอนนี้มีความชัดเจนหรือยังฮะว่าคุณที่กำลังสอบอยู่นะครับถ้าขาดเหลืออะไรเดี๋ยวก็ขอได้เพิ่งเริ่มในสักพักเองแล้วในส่วนหน่วยงานนี่เรามอบให้กองปราบหรือว่ามอบให้ที่เนี่ยครับให้ที่กองปราบนี่แหละให้เป็นแม่งานในเรื่องใช่แล้วในการที่ทางพี่ชายผู้เสียชีวิตมาร้องที่ภาค5ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็รวมเรื่องกันได้นะครับคือญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยที่อยู่ในเมืองไทยก็มีนะมีทั้งคนที่เป็นพ่อแล้วคนที่เป็นพี่แต่ก็จากใครก็ได้หมดนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบทางสำนักงานชาติจะมอบให้กองปราบเป็นผู้รับผิดชอบจะไปร้องที่อื่นก็เอาเรื่องกลับมารวมได้ไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้หลักๆ ก็คือข้อมูลจากทางไต้หวันนะครับซึ่งผมเรียนแล้วกำลังสอบเงินอยู่ข้างบนนี้นะถ้าขาดเหลืออะไรเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาจะขอกันเองการที่ผู้ถูกกล่าวหามีสัญชาติถึง2 3สัญชาติตรงนี้มันถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของระเบียบของประเทศไทยไหมที่ว่าคนไทยมี2สัญชาติแล้วก่อนหน้านี้มีการให้นโยบายนี้ยกเลิกนะท่านเรื่องกี่สัญชาติเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับทางเดี๋ยวทางสันติบาลทางหน่วยเกี่ยวข้องเขาต้องไปตรวจสอบนะแต่ว่าเราระหว่างเนี้ยในเมื่อยังเป็นมีสัญชาติไทยอยู่ด้วยนะเราก็มีสิทธิ์จะดำเนินคดีกับเขาในส่วนตัวผู้ต้องสงสัยตอนนี้เราได้ส่งกำลังไปตรวจค้นหรือว่าไปสืบสวนหาข่าวไหมในพื้นที่ถามอย่างนั้นก็ไปหมดแล้วนะครับอะไรที่ควรทำเราก็ทำนะไม่ต้องห่วงผมว่าทางกองปราบทางสำนักงานชาติจะทำให้ดีที่สุดนะครับแสดงว่าแนวทางเนี่ยคือการนำเดินคดีในประเทศไทยใช่ไหมฮะเราจะไม่ส่งตัวไปที่ไต้หวันใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นให้ได้ตัวมาก่อนเบื้องต้นพอได้มูลเหตุไหมท่านเรื่องของการก่อเหตุครั้งนี้ยังสอบสวนอยู่นะครับมีที่ทางญาติผู้เสียชีวิตเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าชาวบ้านแถวบ้านของผู้ต้องสงสัยเนี่ยค่ะเห็นเขาไปรับลูกที่โรงเรียนวันที่9เนี่ยตรงนี้ตำรวจมีข้อมูลไหมคะว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะก็ชุดสืบสวนเขาดำเนินการอยู่นะครับผมคงตอบไม่ได้ว่ามีไม่มีนะพื้นที่ที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยเนี่ยอาจจะอยู่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเราตรงนี้เรากังวลไหมว่าจะมีการหลบหนีออกไปหลังจากที่จะมีการออกหมายจับหรืออะไรเงี้ยอะไรที่ควรทำก็ต้องทำนะครับท่านผบ.ได้สั่งการเหมือนแล้วครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องเลยที่ถามเมื่อกี้ครับก็เรียกว่าได้ดำเนินการไปทุกประเด็นเท่าที่เราทำได้ทั้งหมดครับการที่ไทยเหมือนไม่มีสนธิสัญญาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกับทางไต้หวันนะคะแล้วเหตุมันเกิดที่ไต้หวันอันนี้มันจะเป็นอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวนไหมคะไม่มีครับเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่าเพิ่งไปถึงตรงนั้นนะในเมื่อถ้าเราสามารถดำเนินคดีในชั้นต้นได้แล้วก็ต้องทำไปก่อนนะส่วนถึงตอนนั้นจะส่งไม่ส่งเป็นว่าเป็นอีกประเด็นครับถ้าเกิดดำเนินคดีในประเทศไทยจะดำเนินคดีอะไรได้บ้างครับท่านครับก็ตามที่เขากล่าวหาก็คือคดีฆาตกรรมนี่แหละนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกทีผมเอาแต่ว่าชั้นต้นเนี่ยนะเราสามารถทำได้นะครับ
ครับแค่นี้นะครับขอคดีคุณสุนทรนะท่านผบ.ฮะครับมีอะไรครับความคืบหน้าตอนนี้เราสามารถติดตามตัวคุณสุนทรได้หรือยังฮะในการเท่าที่ทราบก็ยังนะครับแต่ว่าก็เรียนอย่างนี้นะเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานปปช.เป็นหน่วยสอบสวนหลักนะครับสำนักงานชาติก็มีปปปปปเป็นผู้ช่วยแล้วก็ได้ประสานกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะแต่ว่าอย่างที่ทราบว่าพอหมายออกวันที่9เนี่ยผมก็เชื่อว่าทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเขารู้ตัวแล้วก็ไปหลบหนีไปขณะนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งหมายจับไปทั่วประเทศนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ดูแลชายแดนก็ดีหรือว่าจะเป็นตม.ก็ดีทั้งหมดนะครับเราก็พยายามจะใช้สรรพกำลังที่มีเนี่ยตามจับตัวให้ได้แต่ว่าวันนี้มันวันสุดท้ายนะมันก็ทำให้ดีที่สุดนะครับแต่ในขณะที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวดูเหมือนว่ามันจะมีอุปสรรคในเรื่องของการผิดพลาดกันเล็กน้อยในเรื่องของระหว่างทางตรงนี้ตำรวจเองถูกมองว่าจะมีการให้การช่วยเหลือหรืออะไรตรงนี้เรายืนยันได้ไหมฮะมันใครช่วยเหลือมันก็ต้องโดนลงโทษนะครับผมก็ถ้าคิดว่าทางเจ้าที่ที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาก็ตั้งใจดีนะทางผู้การปปปเมื่อเช้าก็เห็นให้สัมภาษณ์อยู่ท่านครับแม้ว่าหมายจับของคุณสุนทรเนี่ยจะหมดสภาพบังคับภายในสิ้นในวันเที่ยงคืนวันนี้นะครับแต่ผู้ให้การช่วยเหลือในการหลบหนีเนี่ยอายุความยังเดินต่อใช่ไหมครับท่านดำเนินการต้องเป็นอย่างนั้นนะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้เรามีเบาะแสถึงกลุ่มผู้ที่คอยช่วยเหลือไหมครับในการหลบหนีให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เขาดีกว่านะครับครับหมดไม่มีแล้วนะเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมครับ 2-3 วันนี้มีการประกาศนัดรวมตัวกันตัวนี้สั่งการอะไรพิเศษไหมครับเรื่องนี้ก็ให้พยายามใช้มาตรการเท่าที่จำเป็นนะแล้วก็เป็นเรื่องของเราทำตามกฎหมายอยู่แล้วแหละยังไงก็เดินตามกฎหมายเราจะพยายามอะไรที่เรียกหลีกเลี่ยงได้นะครับที่ไม่ใช้กำลังเราก็จะไม่ใช้เว้นแต่ว่ามันจะเป็นจริงๆก็ขอให้แยกแยะเรื่องสิทธิการชุมนุมกับเรื่องการก่อเหตุมันคนละเรื่องกันนะตำรวจไม่เคยห้ามเรื่องสิทธิในการชุมนุมตามกฎหมายนะตามกฎหมายแต่ที่เราจับอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการก่อเหตุความวุ่นวายนะเมื่อวานก็มีการจับไปบอมไปได้ลูกหนึ่งนะครับจับลูกกว้างได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะเห็นว่ามีการยิงปุ๊ใส่เจ้าที่อะไรพวกนี้เป็นเรื่องของการใช้ความรุนแรงก่อเหตุวุ่นวายนะเจ้าหน้าที่เขาต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะนั้นให้แยกให้ชัดเจนนะครับเรื่องสิทธิชุมนุมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ได้มีใครไปถ้าท่านชุมนุมไปตามกฎหมายไม่มีใครเขาไปทำอะไรนะครับก็กำชับไปว่าแล้วก็การปฏิบัติก็ขอให้ปฏิบัติด้วยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเจ้าที่ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีทั้งเจ็บทั้งพิการหลายคนอยู่แต่ก็ไม่หนักใจนะครับไม่น่ามีอะไรสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถ้าไม่มีคำถามแล้วขอพระคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขและคณะผู้บัญชาการครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านครับขอบพระคุณครับ